I'm six. Or, I'm sick. Hello, welcome back to English Style Barney กับ Teacher Barney ค่ะแล้ววันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงคำที่อ่านออกเสียงใกล้เคียงกันค่ะที่มักทุกคนมักจะสับสนค่ะแบบประมาณว่าพูดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะทั้งหมด5คู่ของคำด้วยกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างและทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ดูอยู่ตอนนี้เคยพูดผิดหรือสับสนกันบ้างหรือเปล่าคะคำคู่แรกนะคะคือคำแบบท็อป10เลยที่คนมักจะพูดผิดสับสนกันนะคะคำว่า dessert กับคำว่า desert จุดสังเกตเลยค่ะคือตัว s ค่ะถ้า s ตัวเดียวคืออ่านว่า desert ที่แปลว่าทะเลทรายถ้า s 2ตัวอ่านว่า dessert ที่แปลว่าของหวานค่ะให้คิดซะว่าเฮ้ยทะเลทรายอ่ะมันแห้งแรงมากมันขาดแคลนค่ะขาดแคลนแม้กระทั่ง S ให้มาตัวเดียวใช่ไหม dessert ส่วนขนมหวานค่ะกินแล้วอ้วนค่ะ S เพิ่มมาเลยค่ะคือคำว่า dessert อ่ะเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะอ่านต่างกันเขียนต่างกันค่ะแต่หลายคนสับสนทะเลทราย dessert dessertส่วนของหวานนะคะ dessert dessert คำต่อมานะคะคำที่2คือ2คำนี้เลยค่ะคือคำว่า breath กับ breeze ต่างกันนะคะจุดสังเกตคือตัว e ด้านหลังค่ะอันนี้เข้าใจว่าค่ะว่าอาจจะสับสนได้ง่ายเพราะเขียนเหมือนกันเลยอ่ะแค่อีกตัวนึงมี e อยู่ด้านหลังเท่านั้นเองความหมายก็ต่างกันนะคะคำว่า breath นะคะสังเกตนะมีเสียงตัว th ค่ะเสียงตัว th แลบลิ้นออกมานิดนึงออกจากฟันข้างหน้านะคะแล้วให้ลมเนี่ยเสียดสีลิ้นและฟันออกมาค่ะมันจะเป็นเสียงตัวซอโซ่กึ่งทอทหารค่ะ breath breath แปลว่าลมหายใจค่ะ breath ส่วนมีตัว e เพิ่มเข้ามานะคะเป็น verb ค่ะเป็นกริยา to หายใจค่ะกริยาหายใจค่ะอ่านว่า breeze ค่ะ breeze ลองนึกภาพตามนะคะนึกการนึกภาพอาจจะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะคะลองเลยค่ะ breeze หายใจเลย breeze นี้ค่ะจำไว้นะคะไม่มี e อ่านว่า breath breath เป็นคำนามแปลว่าลมหายใจส่วน breeze ค่ะมี e breezeเป็นกริยาแปลว่า to หายใจค่ะ breathe พยายามหายใจส่วนคำต่อมานะคะคือคำว่า message กับ massage ใกล้เคียงเช่นกันค่ะจุดสังเกตคือตัว e กับตัว a ค่ะที่อยู่หลัง m คำว่า message แปลว่าข้อความสะกดด้วยตัว e ค่ะ m e ส่วนคำว่า massage แปลว่านวดค่ะสะกดด้วยตัว a ค่ะ m a ซึ่งสามารถเป็นคำนามที่แปลว่าการนวดหรือเป็นกริยา verb to นวดได้นะคะนวด massage จำไว้นะคะสะกดด้วย e message แปลว่าข้อความสะกดด้วยตัว a massage แปลว่านวดค่ะอย่าพูดผิดใช่นะคะพูดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยคำว่าข้อความกลายเป็นนวดทันทีเลยค่ะ Do you want some massage อยากนวดไหมคะคำต่อมานะคะเป็นเกี่ยวกับการออกเสียงค่ะคือคำว่า six กับคำว่า sick คนไทยอะนะคะมักจะไม่ชอบออกเสียงโดยเพราะเสียงตัวท้ายค่ะมักจะพูดว่า six คือแบบเหมือนกันหมดเลยอะนั้นฝรั่งเขาอาจจะแยกไม่ออกค่ะว่า six ไหนอะsix หรือ sick หรือถ้าบางคนแบบชอบออกเสียงตัว s มากอ่ะ s syndrome แบบมาถึง six หมดเลยอย่างเงี้ยก็ความหมายผิดชีวิตเปลี่ยนเช่นกันค่ะคำว่า six ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะ6ออกเสียงเป็นเสียงตัว s นะคะ six เสียงนี้นะคะแทบทุกคนแหละออกได้เนาะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า sick เป็นเสียงตัว k นะคะออกมาจากที่ลำคอ sick มีเสียง k ลงท้ายนะคะซึ่งแปลว่าป่วย sick
แปลว่าป่วยอ่านให้ต่างกันนะคะ sick เลข6 sick ป่วยค่ะและคำสุดท้ายนะคะคือคำว่า angel กับคำว่า angle นอกจากการออกเสียงแล้วนะคะหลายคนยังสับสนในการสะกดคำอีกด้วยค่ะคำว่า angel ลงท้ายด้วย g e l นะคะ angel g e lเป็นคำนามแปลว่านางฟ้าค่ะนึกว่า angel อ่านด้วยเสียงจอจานนะคะ angel angel นางฟ้าส่วนอีกคำหนึ่งนะคะสะกดด้วย g l e สลับตัวหน่อยเดียวนะคะจาก e l เป็น l e แต่ความหมายเปลี่ยนเลยค่ะออกเสียงก็เปลี่ยนเช่นกันค่ะ g l e อ่านว่า angle เป็นตัวกอไก่นะคะ angleแปลว่ามุมค่ะมุมจำไว้นะคะ G E L angel angel แปลว่านางฟ้า G L E angle angle แปลว่ามุมค่ะก็หมดไปแล้วนะคะกับคำที่ออกเสียงผิดชีวิตเปลี่ยนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองฝึกออกเสียงนะคะแล้วก็จำจุดสังเกตของแต่ละคำแต่ละคู่คำไว้ให้ดีค่ะเวลาเราเจอเห็นมันคล้ายๆกันลองดูจุดสังเกตเลยเราจะได้ไม่สับสนหรือเข้าใจผิดอีกนะคะและถ้าชอบสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามช่อง English Style Barney กับ Teacher Barney ค่ะ and see you next time คราวนี้นะคะวันนี้ก็จะพูดเป็นประโยคนะคะโดยมีคำที่เราเพิ่งเรียนไปนะคะอยู่ให้ทุกคนลองฟังแล้วลองตอบดูนะคะว่าในประโยคที่ Barney พูดเนี่ยมีคำไหนอยู่ค่ะและมันเป็นประโยคคำถามนะคะทุกคนจะลองตอบไปด้วยเลยก็ได้ค่ะ Do you want to go to a desert? Can you breathe? Do you want some massage? Are you six? Are you an angel?ในระหว่างตอบก็ลองคิดภาพตามไปด้วยเลยนะคะอันนี้เป็นการฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษค่ะ